ครื่องดื่มเอ็มยกที่สองเริ่มขึ้นแล้วการถ่ายทอดวันนี้ก็ถ่ายทอดไปถึงเม็กซิโกเลยนะครับไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยประเทศเดียวเม็กซิโกจะเป็นบ้านเกิดของเพนเตอร์ก็ถ่ายทอดสดให้ชาวเม็กซิกันชมด้วยต่อยซ้ายกันไปแล้วสามารถต่อยซ้ายไปทีนึงโดนดอยซ้ายกับหมัดแล้วสามารถต่อยซ้ายได้2หมัดโดนหน้าพินเตอร์อย่างจังแต่พินเตอร์ยังเฉยอยู่ยังไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งนั้นสามารถก็ต้องควานต่ออีกด้วยการยัดขวานำไปก่อนพินเตอร์ไล่เข้าไปพินเตอร์ต่อยขวาสวนฮุกซ้ายไปทีแต่ก็ถูกสามารถยัดซ้ายออกมาสามารถก็หลอกล่อฟุตบอลอยู่วงนอกอยู่เรื่อยไปหมุนไปรอบๆต่อยซ้ายถูกหน้าพินเตอร์ไปหมัดนึงแล้วยับขวาไปทีโดนหน้าพินเตอร์เข้าสามารถนี่คงจะพยายามควานหาแผลเดิมของพินเตอร์ให้ได้ยับขาที่ปลายคางเล่นปลายคางพินเตอร์พังงาไปเลยสามารถยัดได้แรงทีเดียวมาจะขวาไปอีกพินเตอร์ยังลุกไล่ก็ไปต่ออีกฮุกซ้ายแต่ก็ไม่ถึงพินเตอร์เสิร์ฟคัดซ้ายไม่โดนพินเตอร์ตามต่อยหมัดขวาด้วยหมัดที่ลำตัวสามารถมาแจ็คขวาได้2หมัดซ้อนแล้วถูกปลายคางของพินเตอร์เข้ามาแจ็คขวาอีกทีนึงวันนี้สามารถแจ็คได้ว่องไวแล้วก็แม่นยำมากแจ็คขวาไปที่ต่อยซ้ายตามถูกปลายคางของพินเตอร์แต่ถูกยังไม่จังนักสามารถได้ขวาอีกทีแล้วพินเตอร์ไล่เข้าไปต่อยขวาได้หมัดนึงยกในยกที่2สามารถต่อยซ้ายสวยไปมัดจับขวาไปได้หมัดหนึ่งถูกปลายคางเขาแล้วถอยออกมาอีกพินเตอร์ต่อยขวาเต็มเหนียวเฉียดหน้าสามารถไปท่ามกลางความใจหายใจความของท่านผู้ชมในสนามสามารถจับขวาไปอีกสามารถอาศัยช่วงแขนที่ยาวกว่าคอยยับไปเรื่อยๆแล้วก็พุ่งเพื่อหมุนไปรอบสามารถต่อยซ้ายไปอีกหมัดหนึ่ง